สนับสนุนโดยปิยเวสวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจ Dream big, this boy gonna make it Stand tall, there's a higher road to take it Let go of everything that you know And be wild in the mystery สวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมผสมครับที่อยู่ด้านหลังผมนี่คือ Ford Everest ทั้ง4รุ่นที่วันนี้เพิ่งมาเปิดตัวเปิดราคากับเราใน2รุ่นนี้คือรุ่นเทรนด์รุ่นเริ่มต้นและรุ่นสปอร์ตในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเขาเปิด2รุ่นที่อยู่ด้านหลังผมตรงนู้นนะสีส้มและสีเทาตรงนั้นคือรุ่นไททาเนียมขับ2และไททาเนียมขับ4แต่นี่คือรุ่นเริ่มต้นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรุ่นเทรนด์นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะราคา 1,334,000 บาทมีอะไรมาบ้างนี่เครื่องยนต์ไม่ใช่เครื่องยนต์ 2.0 ดีเซลเทอร์โบคู่แต่เป็น 2.0 ดีเซลเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรเกียร์ออโต้6สปีดเท่านั้นกระจังหน้าคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเรามาดูนะกระจังหน้าเนี่ยคล้ายๆกันตัวนี้เป็นสีเงินนะกระจังหน้าแบบนี้ก็โอเคนะแต่ไฟไม่ใช่เป็นแบตทริก LED ไฟเป็นไฟหลอด LED ธรรมดาไฟตัดหมอกอยู่บริเวณนี้นะครับไฟแต่ก็ยังเป็นตัว4นะครับมีไฟเดย์ไทม์และนิ่งเป็นตัว4อยู่นี่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่เป็นตัวสปอร์ตนี่คือหน้าของตัวสปอร์ตแต่เครื่องยนต์เดียวกันนะดีเซลเทอร์โบเดียวเกียร์ออโต้6สปีดแต่ดูหน้าเฮ้ยนี่แม่งดุว่ะตัวสปอร์ตมันดุเว้ยมีคำว่า Everest อยู่ตรงนี้และเป็นสีดำเงานะแต่ทรงกระจังหน้ากระจังเดียวกันแหละนะครับมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้มีไฟตัดหมอกมามีเซ็นเซอร์หน้าไฟ LED เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นแมทริกซ์ LED แมทริกซ์ LED จะเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวไทเทเนียมขับ2กับไทเทเนียมขับ4นะแหมเว้ยดูก็โอเคนะเซ็นเซอร์1 2 4จุดนะครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดไม่มีตัวเทรนด์ไม่มีกล้อง ADAS ตัวเทรนด์ไม่มีกล้อง ADAS แต่ในขณะที่ Sport Plus มี ADAS ก็แปลว่าระบบความปลอดภัยไฮเทคต่างกันนะยางนี่25565 R18 นะครับนี่25555 R18 ยางไม่เหมือนกันเว้ยยางซีรีส์นี้ต่ำกว่านี่ซีรีส์นี้สูงเลยนะมันดูเป็นกู๊ดเยียร์เหมือนกันนะครับเป็นกู๊ดเยียร์เหมือนกันมีเป็นแรงเลอร์เทอริทอรี่เหมือนกันทั้ง4รุ่นเป็นกู๊ดเยียร์เทอริทอรี่ต่างกันที่ซีรีส์ถ้าตัวเทรนด์กับตัวสปอร์ตเป็นขอบ18ถ้าเป็นไทเทเนียมพลัสขับ2หรือขับ4เป็นขอบ20แต่ลายล้อแม็กเฮ้ยลายล้อแม็กเหมือนกันเว้ยลายล้อแม็กเหมือนกันนะครับต่างกันที่ขอบยางนะนี่ใช้คำว่าเทอร์โบมานะนี่เรามาดูกันแบบอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นสีดำนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวไม่มีกล้องรอบคันมีกล้องรอบคันให้นะตัวนี้ล้าน44ตัวนี้ล้าน34นะครับมีนี่ด้วยนะมีบันไดมีราวนะแบบนี้โอเคเออเว้ยสีตัวสปอร์ตมันสวยกว่าเว้ยออปชั่นก็เยอะกว่าแพงกว่าแสนนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในของเจ้าตัวนี้ดีกว่าเข้ามานะเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาะผู้ขับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าไม่ใช่ไฟฟ้านะปรับแมนนวลให้มาโอเคนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ซอฟละนี่ตัวนี้ไม่ใช่ซอฟแต่นี้มีลายตรงนี้ด้วยเฮ้ยมีลายตรงนี้มีลายเฮ้ยเออมันไม่ได้แบบเป็นเรียบๆอย่างเดียวยังมีดีไซน์อยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นซอฟต์นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่ซอฟต์ถ้าตัวไทเทเนียมพลัสตัวนี้เป็นซอฟต์ลิมตัวล็อกประตูกระจกไฟฟ้า4บานเป็นออโต้บานเดียวกระจกปรับพับไฟฟ้าได้ที่วางแก้วน้ำมีมาให้นะครับลำโพงตัวนี้ก็ดูแบบกร่องแกร่งไปนิดนึงนะตัวนี้มีมือโหนจับเข้าให้ต้องลองอ่ะเครื่อง170ม้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนก้าวเข้ามาตำแหน่งผู้โดยสารตอน2นะเลื่อนได้แน่นอนอันนี้เลื่อนได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองนั่งดูสิเป็นไงวะฟึบ
หายไปช่องเสียบ USB หายไปไม่มีปลั๊กชาร์จแต่เป็น power outlet แทนนะครับแล้วก็มีโฟลว์พัดลมนะโฟลว์พัดลมอยู่นี่หลังคาเป็นหลังคาแบบปกติสีขาวนะอันนี้เป็นสีเบจนะครับมีนี่เฮ้ยแต่เป็น LED เว้ยแต่ไฟเป็น LED เว้ยเฮ้ยเจ๋งดีเว้ยเฮ้ยเท่ๆๆใช้ได้ใช้ได้นะนี่ที่ใส่ของนะนั่งมันปรับระดับได้อันนี้ผมชอบเบาะมันปรับระดับได้นะเออพอไหวพอไหวนี่ครับมานี่นะดูด้านท้ายนะครับของรุ่นเทรนด์นะเอเวอเรสต์ชัดเจนดูไฟไฟเป็นไฟหลอดนะครับดูเทรนด์มีกล้องหลังให้ตัวเดียวนะครับไฟเบรกดวงที่3มีสปอยเลอร์นี้มานะครับมีที่ตรงนี้เป็นที่กันรอยอยู่แล้วนะเซ็นเซอร์ให้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไฟฟ้าเห็นนะเป็นแมนนวลนะครับเปิดมานี่ดูโอเคพับแบบนี้นะนี่นะครับนี่พับพับนี่นี่นะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าถ้าเบาะแถว3พับไฟฟ้าจะอยู่ที่ไทเทเนียมพลัสขับ4นะครับและนี่ดูนี่ตรงนี้ดีไซน์ตัวนี้ครับท่านผู้ชมทุกรุ่นนะของ Everest เขาทำเป็นเนินขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเวลาเราจอดแบบนี้จอดในพื้นที่ที่เป็นแบบออฟโรดหรือว่าไปปาร์ตี้กันนะครับไปแคมปิ้งมันไม่ได้อยู่ในแนวระดับเดียวกันมันจะเงยขึ้นตรงนี้เขาทำไว้กันของไหลตกลงไปนี่ตรงนี้จะมาคาอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆจะมาคาอยู่ตรงนี้นี่คือ Everest ทุกรุ่นเขาดีไซน์ขอบตรงนี้มาให้เยี่ยมมากและนี่อีกหนึ่งจุดเด่นนี่ครับท่านผู้ชมนี่ที่วางแท็บเล็ตด้วยเนี่ยใส่แท็บเล็ตวางขวางได้เลยนะครับวางแก้วน้ำหนึ่งแก้วนี่นะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำอย่างเดียวด้านขวานะถ้าด้านซ้ายจะมีที่ใส่แท็บเล็ตให้ด้วยโอเคเว้ยมาเดี๋ยวเราจะไปลองดูในฟังก์ชันต่างๆของเขานะครับว่าในเจ้าตัวเทรนนี่มีอะไรบ้างแหมจะกดมาไม่มีมือล้วนๆครับเดี๋ยวขึ้นมาในตำแหน่งของผู้ขับนะมามีที่วางแก้วน้ำสองแก้วพวงมาลัยไม่หรูหราเท่ารุ่นท็อปเว้ยก็เลือกธรรมดาอยู่แล้วนะเรามาดูสิจึง4ทิศนะครับ4ทิศทางนะนี่หน้าจอไม่ใช่12นิ้วละนะครับหน้าจอขนาดเล็กลงนี่เหลือ9นิ้วนะครับนี่ก็เล็กลงนะครับนี่เหลือ9นิ้วไม่ใช่ 12.4 นิ้วแอร์เป็นแอร์เป็นแบบไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวานะแอร์นี่เป็นโซนเดียวนะครับจะเป็น USB C กับ USB A อันนี้ให้มาเหมือนกันมี Wireless Charger ให้มาเหมือนกันเฮ้ยอันนี้โอเคเกียร์เห็นนะเกียร์6สปีดธรรมดาเลยแต่ยังมี Parking ไฟฟ้าให้ก็ยังถือว่าโอเคเนี่ยที่วางของเล็กๆน้อยๆมีมาให้หมดเก๋เองนี่มีมาเหมือนกันแล้วดูนี่เฮ้ยดูตัวนี้ใช้ได้เว้ยเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้แต่นี่มันเป็นลายเฉยๆนะเป็นลายแบบลายทำให้ดูเหมือนเป็นเคฟลาร์แต่ก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับอันนี้ก็วางของนี่ก็วางแขนนะดูนี่12โวลต์เหมือนกันหมดนะครับตรงจุดนี้เหมือนกันหมดและรูตัวนี้กลายเป็นรูใส่ของเล็กๆน้อยๆไปจากเดิมที่มันจะกลายเป็นวงปรับระบบขับเคลื่อนนะครับเฮ้ยก็โอเคนะคือระบบเปิดไฟหน้านะครับมีไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้ไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้ด้วยนะครับตรงจุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะอันนี้เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติอันนี้โอเคนะแต่เป็นหลอดเสียดายว่าเป็นหลอดนะครับมันยังไม่ใช่เป็น LED นะเดี๋ยวไปดูในตัวสปอร์ตหน่อยดีกว่าอันนี้ก็พอไหวป่าววะอันนี้เป็นแมนนวลว่ะนะอันนี้เป็นแมนนวลนี่เป็นเก็บแว่นตาเอ้าเวรกรรมหายไปไหนวะเนี่ยโหกะดูหน้ากูเต็มๆเลยหายใช่งั้นไม่มีไว้อันนี้ตัดคอสไปหน่อยว่ะล้านสามนะมันไม่ได้แปดเก้าแสนนะมันล้านสามนะมันก็ต้องมีเปล่าวะตัวกระจกอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันก็ควรจะเป็นออโต้นะอันนี้ตัดเยอะไปหน่อยอันนี้ในมุมมองผมนะอันนี้ตัดเยอะไปอันนี้ไม่น่ารักอันนี้ไม่น่ารักไปดูในตัวสปอร์ตแต่ตัวสปอร์ตสวยว่ะแพงกว่าแสนหนึ่งหน้าตาไม่เหมือนละกระจังหน้าแม่งสวยกว่ามือจับเป็นสีดำมีกล้องรอบคันให้ไปดูตัวจริงดีกว่าและนี่คือตัว Everest Sport นะคือสวยนะผมชอบไอ้ความเป็นสีดำเขาเนี่ยสปอร์ตนะสวยป่ะโอเคเลยนะครับแต่ทุกอย่างเหมือนกันมีนี่แม็กสีดำนะครับล้อแม็กสีดำแบบนี้
แล้วก็ไฟท้ายไม่เหมือนนะไฟท้ายนี่เป็น LED เข้ามาด้วยนะครับนี่เป็น LED เข้ามาละนะตรงนี้เป็น LED มาในขณะที่เจ้าตัวเทรนด์มันไม่ลากมานี่แล้วตัวนี้เป็นหลอดนะครับโอ้ยให้แสนนึงเหรอเพิ่มแสนนึงเหรอมาสปอร์ตก็โอเคนะฝาท้ายไฟฟ้าเว้ยเฮ้ยตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มแสนได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะเอาเอาแต่ปรับพับเบาะเป็นแมนนวลนะครับปรับพับเบาะเป็นแมนนวลปรับพับเบาะเป็นแมนนวลเหมือนกันนะมีที่ใส่แท็บเล็ตตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปพับเบาะแถว2ดีกว่านะดูดิดูดิโอเคเฮ้ยโอเคเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ขี้เหร่เว้ยแสนหนึ่งนี่ครับภายในเบาะผู้โดยสารตอน2นะพับมาพับแล้วเราเข้าไปในตำแหน่งของผู้นั่งแถว3นะครับเออเว้ยโอเคเว้ยพอได้พอได้แต่นี่มีให้มาละ USB C กับ USB A ให้มาแล้วตัวเทรนไม่ให้ไว้ตัวสปอร์ตให้แล้วก็เป็นพัดลมเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะครับแอร์ออกมาที่ตรงนี้เหมือนกันไม่แตกต่างเดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าหน้าจอแตกต่างหรือเปล่าไปและนี่ครับเบาะมีคำว่าสปอร์ตอยู่ที่พนักพิงด้วยนะตรงเบาะนู้นก็มีนะครับไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็เบาะด้านซ้ายผู้โดยสารตอนซ้ายเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะนอกนั้นหน้าจอใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมหน้าจอ12นะถ้าเป็นสปอร์ตหน้าจอเปลี่ยนอีกแล้วหน้าจอใหญ่ขึ้นหน้าจอด้านนี้ก็10นี่12ในขณะที่ถ้าเป็นรุ่นเทรนด์เหลือ9เหลือ11แอร์แยกอิสระซ้ายขวาโอ้โหเฮ้ยแตกต่างกันเยอะเว้ยเฮ้ยแต่ดีไซน์ตัวนี้เหมือนกันนะพวงมาลัยนี่คล้ายคลึงกันเลยออปชั่นคล้ายคลึงกันแต่นี่มี Adaptive Cruise มาด้วยเฮ้ยนี่มี Adaptive Cruise มาให้ด้วยนะอะไรครับนี่นี่ใส่ Adaptive Cruise มาด้วยแปลกเว้ยมี Adaptive Cruise แต่ตัวนั้นมีแค่ Cruise Control นะครับนี่มี Adaptive เพราะว่ามีกล้อง ADAS อยู่ตรงนี้และนี่หน้าจอทุกอย่างเหมือนกันแต่ตัวนี้สัมผัสไม่เหมือนกันละเมื่อกี้เนี่ยในรุ่นเทรนด์เห็นนะมันจะเป็นลายริ้วๆเหมือน Kevlar แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับแต่ฟังก์ชันใช้งานเหมือนกันและที่ผมชอบแม่งมีเนี่ยทุกคันน่ะมีหมดนะครับที่วางแก้วน้ำบริเวณนี้โคตรชอบนะครับมีไวเลสชาร์จให้มีที่เสียบ USB C ที่เสียบ USB A ให้ทุกอย่างเหมือนกันนะโอเคเว้ยป่ะเดี๋ยวไปดูไทเทเนียมขับ2ดีกว่าว่าอย่างไรครับนะและเจ้าตัว Everest ในรุ่นสปอร์ตนะครับราคา 1,464,000 บาทนะแพงกว่าตัวนั้นแสนกว่าบาทเฮ้ยออปชั่นมันให้มาเยอะเว้ยมันให้ Adaptive มันด้วยโอเคฝาท้ายไฟฟ้านะขณะที่ตัวนี้4x4อ้าวนี่ตัวท็อปนี่ไทเทเนียมพลัส4x4นี่เราขับไปแล้วนี่4x2อยู่นี่ไทเทเนียมพลัส4x2อ๋อทุกอย่างเหมือนกันนะครับแตกต่างที่ขับเคลื่อน4ล้อและ2ล้อเอ้ยเป็นไฟฟ้าด้วยเฮ้ยเป็นไฟฟ้าด้วยนี่ขณะขับ2นะนี่เป็นไฟฟ้าด้วยขับ2ตึ๊ด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 นี่ขับ2นี่ขับ2นี่มีให้และเมื่อสักครู่ที่บอกครับแท็บเล็ตวางนี่และนี่มีช่อง power outlet ให้ใส่ USB ให้เสียบ USB ในขณะที่รุ่นเทรนด์ไม่มีช่องนี้นะแหงกักเล็กกักน้อยว่ะนิดนึงนะใจร้ายว่ะนี่คือไทเทเนียม plus รุ่นขับ2นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับเจ้าขับ4นะแต่เป็นขับเคลื่อน2ล้อแตกต่างกันอีกยึงจุดคือในเรื่องของเกียร์ไม่ใช่ e-shifter แต่เป็นเกียร์10สปีดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกียร์10สปีดของเขาเนี่ยอย่างไรเป็นเกียร์ตัวเก่านั่นแหละนะครับแต่แรงม้าเท่ากันนะเทอร์โบคู่นะครับ 2.0 ลิตรดีเซล210แรงม้า500นิวตันเมตรความแตกต่างนะดูเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยเห็นไหมเนี่ยนะนี่ขับ2ที่ขับ4นี่ล้าน7นี่ล้าน8นะดูมาดูนี่ที่แตกต่างนะครับและนี่คือภายในนะของเจ้าขับ2นะไทเทเนียมพลัสขับ2เหมือนกันเดียกับขับ4ต่างกันที่นี่และระบบขับเคลื่อนหายไปนะวงแหวนหายไปนี่ขับ2เป็นเกียร์แบบปกติเกียร์เดิมๆ10สปีดแต่เกียร์เดิมหน้าจอเหมือนกัน12นิ้ว10นิ้วพวงมาลัยเหมือนนะครับนี่กระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงออโต้นะมีซันรูฟให้ด้วยนะแต่นี่ต้องขับ2มีซันรูฟให้ด้วยแต่นี่ไม่ได้มีกุญแจนะครับก็เลยไม่ได้เปิดตัวนี้มีพาโนรามิกซันรูฟให้ความเนี๊ยบมันเดียวกันเลย
นะเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนไม่ใช่ e-shifter มันก็ต่างกันแสนกว่าบาทถามว่าน่าใช้หรือไม่น่าใช้ต้องถามท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าต้องการรถขับเคลื่อน2ล้อหรือว่า4ล้อแต่ถ้าเป็นผมแล้วนะมันดันมาถึงขนาดนี้มันก็ต้องไปตัวท็อปมาเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับกับเจ้า Everest ทั้ง4รุ่นนี้นะว่าพอเปิดตัวในไลน์อัพแบบนี้แล้วเนี่ยน่าใช้หรือไม่น่าใช้อย่างไรครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกและนี่คือ Ford Everest ทั้ง4รุ่นนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่รุ่นเทรนด์ล้าน334นะครับรุ่นสปอร์ต1464นะครับรุ่นไทเทเนียมพลัสขับ2ไทเทเนียมพลัสขับ4ล้าน7กับล้าน8ตั้งแต่ล้าน3ยันล้าน8Ford Everest มีให้คุณเลือกอยู่แล้วแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านถ้าถามว่าเจ้าตัวเทรนด์เป็นอย่างไรล่ะก็ต้องบอกว่าแหมดันไปอีกนิดไปอยู่ที่เจ้าตัวสปอร์ตก็ได้เพราะทั้ง2รุ่นนั้นอยู่ในเครื่องยนต์เดียวกันคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเดียว170แรงม้า405นิวตันเมตรออปชันไม่ได้ให้อะไรมากมายแต่ตัวสปอร์ตให้ออปชันมามากพอสมควรนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีระบบความปลอดภัยไฮเทคมีกล้องมองรอบคันให้คุณมีจอขนาดใหญ่ให้คุณแต่ตัวเริ่มต้นก็บอกแล้วว่าเขาคือตัวเริ่มต้นได้เท่านั้นก็โอเคแต่ถามว่าล้านสามแพงไปไหมส่วนตัวแล้วผมว่าล้านสามในตัวเทรนด์แพงไปนะครับมันควรจะได้อะไรมากกว่านี้แต่ก็ว่ากันไปครับเพราะว่าทาง Ford เองก็ต้องการดันลูกค้าให้ขึ้นมาที่ตัวสปอร์ตอยู่แล้วในขณะที่เจ้าตัวไทเทเนียมพลัสขับ2และไทเทเนียมพลัสขับ4เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่ระบบขับเคลื่อนออปชันน่ะใช่ที่เหมือนกันแต่ระบบขับเคลื่อนเป็นขับ2และระบบขับเคลื่อนที่เป็นขับ4รวมถึงเจ้าตัวเกียร์ e-shifter ซึ่งผมมองว่าถ้าจะมากันขนาดนี้แล้วน่ะเกียร์ e-shifter มีผลนะเพราะวันนี้เราไปลองขับกันมาแล้วเนี่ยตัวเกียร์ค่อนข้างสมูทมากๆเมื่อเทียบกับเกียร์ตัวเดิมมันไม่ได้มีแค่ความต่างของชื่อเท่านั้นแต่มันยังเป็นความต่างของฟังก์ชันการใช้งานด้วยอย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะเซฟตังค์แสนกว่าบาทแล้วคุณไม่ได้แคร์ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของตัวเกียร์ e-shifter ผมก็เชื่อว่าเจ้าไทเทเนียมพลัสขับ2 4x2 ตัวนี้เพียงพอนะล้าน7มันก็แพงอยู่แล้วตัวท็อปล่อเข้าไปล้าน854เป็น PPV ที่แพงมากๆแต่จะบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นธรรมกับ Ford เพราะ Toyota Fortuner ก็ล้าน8ล้าน9เช่นเดียวกันก็เป็น PPV ที่โคตรแพงแต่กลับกลายเป็นว่าขายโคตรดีเลยในความเป็น Fortuner ถ้ามองในเรื่องของเทคโนโลยี Ford กินขาดแต่ถ้าพูดในเรื่องของแบรนด์ Fortuner ก็กินขาดเช่นเดียวกันตรงจุดนี้ต้องแล้วแต่แฟนๆแล้วนะครับว่าจะเลือกช็อปเลือกใช้ในรถแบบไหนในสไตล์ไหนแต่ในวันนี้นะครับ Ford Everest คือ PPV ที่มีเครื่องยนต์ที่ทันสมัยมากที่สุดในคลาสมีระบบการขับเคลื่อนที่ทันสมัยที่สุดในคลาสมีช่วงล่างที่นุ่มหนึบที่สุดในคลาสแล้วแต่แฟนๆครับว่าชอบหรือไม่ชอบเพราะราคาเขาก็เบียดอยู่กับเจ้าตลาดยืนอยู่กับเจ้าตลาดแบบรบต้นคอกันเลยทีเดียวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ Ford Everest ทั้ง4รุ่นย่อยAutoLifeThailand.tv พาท่านผู้ชมมาชมในความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อยว่าเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วอยู่ที่แฟนๆแล้วครับว่าจะเลือกใช้ในรุ่นไหนแต่ถ้าเป็นผม AutoLifeThailand.tv ขอเดินไปที่รุ่นท็อปตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าคุ้มราคาที่สุดในความเห็นของผมแล้วครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับและแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Ford Everest ทั้ง4รุ่นย่อยนี้ครับแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ